เจียนเปียพัฒน์สิทธิกายากุลอายุ24ปีจบจากมหาวิทยาลัย Tokyo University of Foreign Studies รับทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นและปัจจุบันเป็นล่าม4ภาษาภาษาญี่ปุ่นจีนอังกฤษไทยแล้วก็เป็นนักกีฬาสปอร์ตโมเดลครับโอเคครับคุณเจียนวันนี้อยากเลือกหัวข้อในการพูดอะไรครับวันนี้ผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับโมเมนต์ที่ผมภูมิใจมากที่สุดครับ The most proud นะครับพร้อมแล้วเชิญครับครับผมโมเมนต์ที่ผมภูมิใจมากที่สุดในชีวิตตอนนี้นะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วที่ผมได้ทำการแข่งสปอร์ตโมเดลรายการ WFF Universe Thailand สปอร์ตโมเดลรุ่นจูเนียร์อายุต่ำกว่า24ปีตอนนั้นผมได้ที่3ได้ชูธงชาติไทยครั้งแรกบนเวทีครับผมภูมิใจมากๆเลยแต่ว่าที่3เนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่สูงที่สุดในการที่เราจะมาชูธงชาติเนี่ยผมก็เข้าใจครับแต่ว่าสำหรับผมเองผมภูมิใจเพราะว่าผมได้ appreciate ได้ยินดีกับความพยายามความกล้าที่ตัวเองได้ทำลงไปเพราะก่อนที่ผมจะมาเป็นนักกีฬาผมเป็นเด็กเรียนมาก่อนครับเรียนจนได้ทุนรัฐบาลเรียนจนพูดได้4ภาษาจนมาเป็นล่ามผมไม่ได้มาบอกว่าล่ามเป็นอาชีพที่ไม่ดีไม่น่าภาคภูมิใจผมมีผลงานในฐานะล่ามที่น่าภาคภูมิใจก็จะมีการแนะนำประเทศไทยให้กับคันไซเทลวิชั่นรายการโทรทัศน์ของญี่ปุ่นแล้วก็มีการเป็นตัวแทนของประเทศไทยที่รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยตรงได้ไปศึกษามีมากมายเหมือนกันครับแต่ผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ได้จบแค่นั้นผมไม่ได้เป็นได้แค่ scholars เป็นคนที่เรียนได้ผมเป็นได้มากกว่านั้นจุดที่ผมทำให้ผมคิดได้ว่าผมต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนที่การที่เราใช้แค่language ใช้แค่ภาษาในการดูแลตัวเองเนี่ยครับผมคิดว่าเพื่อความฝันของเราถ้าเราไม่สู้เองใครจะเป็นคนทำแต่ถ้าความเพื่อความฝันของเราเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ไม่ตายเพื่อมันสุดท้ายเราจะเป็นแค่ฟันเฟืองที่หมุนและตายไปเพื่อความฝันของคนอื่น It's now never and it's time to be bold This is Pia Pat Sithikariyakun I am super ขอบคุณครับนะครับและนั่นก็คือความภาคภูมิใจของคุณเจียนนะครับมาดูกันว่าคะแนนจะได้เท่าไหร่ครับ31คะแนนเลยครับโอ้โหทำได้ดีมากๆเลยนะครับมาถึงอีกหนึ่งรอบนะครับผมเชื่อว่าคณะกรรมการมีคำถามแน่นอนนะครับสำหรับหนุ่มผู้ได้4ภาษาคนนี้นะครับเจียนพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วจับเวลาครับกรรมการอ่ะคุณหมออ้อมเลยครับค่ะก็ต่อจากเมื่อกี้ที่เจียนบอกว่ามีความฝันยังไม่รู้เลยความฝันของเจียนจริงๆแล้วอยากบอกอะไรกับโลกใบนี้บ้างขอให้บอก4ภาษาเลยค่ะขอให้กล้าทำในสิ่งที่อยากทำครับผม You need to be brave to do what you really want 你要为一个勇敢的一个人做你想做的事だから自分が本当にしたいことをするためには勇敢にならなければならないですありがとうございますขอบคุณมากครับโอ้โหมีกองเชียร์มีกองเชียร์นะฮะสำเนียงเป๊ะทั้ง4ภาษาเลยนะครับใครจะถามต่อดีเอ่ยพี่แขครับพี่แขยังเขินอยู่หรอยังคันอยู่ยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับเจียรู้ใช่ไหมครับว่าการประกวดซูปรานะฮะมิสเตอร์ซูปรานะฮะครับเราต้องไปเจออีกหลากหลายประเทศรู้ครับผมแล้วบางทีเนี่ยความสูงเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อเราถามว่าเวลาเราเจอคนที่สูงกว่าเนี่ยที่ประกบซ้ายขวาเนี่ยเราจะทำยังไงเสน่ห์ของคนเรามี2แบบครับผมได้เรียนรู้จากเวทีนี้เลยครับนอกจากวิชวลที่ประกอบด้วยความสูงหน้าตาหุ่นที่ดีแล้วก็บอดี้แลงเกจต่างๆการเดินการ acting attitude ที่ด้านนี้ผมว่าพี่โอน่าจะเก่งมากแต่มันไม่ได้ประกอบด้วยแค่นั้นครับจะมีด้าน verbal soft skill ต่างๆ mindsetที่คนที่ไม่สูงอย่างผมก็สามารถพูดแล้วก็ยืนวัดกับพวกเขาได้ครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับพี่แขกเขินเลยนะฮะมีใครมีคำถามอีกไหมครับด้านหน้าเลยครับทีทาเจียนครับโอเคครับน้องเจียนครับแฟนๆเนี่ยบอกว่าน้องเจียนเนี่ยเป็นเทสของซูปราคำว่าเทสของซูปราในความหมายของเราครับเราอยากจะบอกแฟนๆอย่างไรบ้างครับผมเทสของซูปราในความหมายของผมไม่ใช้คำว่าจำกัดความนะครับความคิดเห็นของส่วนตัวซูปราคือการที่เราพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านที่เราทำได้
ม่ใช่แค่ด้านการเดินการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในด้านของการพูดการโชว์อย่างเดียวทุกด้านนี้จะหมายถึงเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ด้วยการที่เราความคิดการที่เรายอมรับculture วัฒนธรรมต่างๆสุภาพดูองค์รวมครับและความเป็นสุภาพของผมมองมันเป็นคำคุณศัพท์ที่หมายความว่าพัฒนาให้ดีกว่าเดิมครับขอบคุณครับนี่ก็คือความหมายของสุภาพนะครับมาต่อกันที่คุณบาร์บี้ครับเจียนแปลว่าอะไรครับเจียนมาจากภาษาจีนครับมาจากคำว่าเจียนคังแปลว่าแข็งแรงครับคำถามที่มีอยู่ว่าเจียนเป็นคนเก่งมากๆทำอะไรมาหลายอย่างมากครับผมแล้ววันนี้อะไรที่ตัดสินใจให้เจียนมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะผมได้มากกว่านี้ครับแล้วก็เวทีซูเปอร์อย่างที่ผมบอกกันเวทีที่มีเสน่ห์และเขาดูองค์รวมตอนนี้ผมเป็นสกอลาร์ผมพูดได้หลายภาษาผมมีการศึกษาที่โอเคผมอาจจะดูหน้าหันใส่ขอโทษทีนะครับแต่ว่าแล้วก็ผมก็เป็นนักกีฬาด้วยครับแต่มาในซูเปอร์เนี่ยผมหวังที่จะได้เรียนรู้อีกหนึ่งอย่างคือการทำให้คนยิ้มทำให้คนมีความสุขที่ผ่านมาผมทำแต่อะไรที่ตึงๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาการล่ามครับซูเปอร์มาในที่นี้คือการให้ความบันเทิงคือการทำให้คนยิ้มแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยการแบ่งรับความหวังคือในความฝันของผมจังครับขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวมาที่พี่พิมพ์พงศ์ก่อนนะครับมาต่อที่นักมวยกันครับตอนนี้อายุ24ใช่ไหมครับใช่ครับเจียนมองตัวเองยังไงในอีก10ปีข้างหน้าในอีก10ปีข้างหน้าตัวผมเป็นนักกีฬาสปอร์ตโมเดลนะครับผมอยากจะนำประเทศไทยให้เป็นแนวหน้าของกีฬานี้ให้นำทั้งโลกเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นและอยากจะทำทีมประเทศไทยให้เป็นที่หนึ่งครับสปอร์ตโมเดลนะครับมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาที่คุณบรีสก่อนนะครับเพจนักมวยครับด้านหน้าชินิมาสเตอร์ฮัลโหลมาสเตอร์มีคำถามที่แบบอยากออกนอกโลกนิดนึงเจียนเชื่อเรื่อง UFO ไหมครับยังถามว่าคุณเชื่อว่า UFO มีจริงหรือไม่ผมไม่เชื่อเรื่อง UFO ครับเพราะผมคิดส่วนตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างโลจิคอลคือเราทำอะไรบนเหตุบนผลเหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายเราถึงจะทำสิ่งนี้ UFO คนที่เชื่อ UFO เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ผิดแต่ว่าในการที่เขาเชื่อเรื่องพวกนั้นเขาอาจจะมีอะไรในใจที่ทำให้เขาสนุกมากขึ้นกับชีวิตเหมือนคนที่ผมจะไม่ยกตัวอย่างเป็นคอนกรีต example นะครับเราเชื่อในสิ่งหนึ่งถ้าเราเชื่อคือมันมีครับอะไรก็ตามที่เป็นนามธรรมนะครับเหมือนกับเราเชื่อว่าสมมติผมเชื่อผมมาในเวทีนี้ผมจะทำได้อย่างนั้นผมต้องเชื่อก่อนถูกไหมครับถึงจะทำได้ UFO ก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเขาเชื่อใน UFO เชื่อมนุษย์ต่างดาวและความฝันเขาอาจจะอยากจะรีเสิร์ชเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวกับ UFO อย่างน้อยมันเป็นก้าวแรกกับความเชื่อที่เขาได้ทำให้เป้าหมายของเขาเป็นจริงครับโอเคครับ last question ครับแอนโทเนียครับ last question do you speak English yes I do okay good because then this will be so much easier for me to ask you because you said in 10 years you see yourself as an athlete yes I do okay นั่นทำไมมาประกวด Mr. Super National because I'm not only an athlete I'm super but why because if I am only an athlete I will have just one long career as an athlete right and as an interpreter also I only have one way as an interpreter but if I combine both so I have athlete then I can be also an interpreter this way I can somehow spread หมดเวลาครับผมโอ้โหนิดเดียวเลยนะครับอีกครั้งครับขอเสียงปรบมือให้กับมิสเตอร์07เจียนด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตเลยนะครับคณะกรรมการถามเยอะมากๆเลยล่ามนักกีฬาหนุ่มพูดได้4ภาษาของเรานะครับ